รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนี่สำหรับคนรุ่นใหม่ที่รักความท้าทายนะผมว่าโอ้เก่งนะติดเทอมเอาเวลาไปที่เราเสียเปล่า นี่คือเอาไปฝึกงานฝึกงานก็เหมือนได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ด้วยใช่ไหมฮะครับพูดจริงๆถ้าคิดในเชิงบวกก็เหมือนได้เที่ยวเหมือนกันจะไปเที่ยวไปแบบได้ทำงานด้วยที่ผมมองไว้ครับการที่เข้าไปทำงานกับบริษัทน้ำตาลมิตรผลนั้นครับผมอยากไปแก้ไขความท้าทายอย่างหนึ่งก็คือการรวมแปลงเกษตรกรครับที่จะให้เขามีการรวมแปลงและการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกันในรายการคุยจริงใจสไตล์หมอชัยนะคะดิฉันมินดานิตยวัฒนะเอาละค่ะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะเราคุยกันมายาวมากคุณผู้ชมบอกว่าเอาจริงเหรอสุดท้ายแล้วหรอจริงค่ะเพราะว่าเราได้ไอเดียแล้วก็เริ่มที่จะมาผนวกเป็นองค์รวมนะคะเป็นแนวความคิดที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูกันว่าน้องๆเนี่ยเขาตั้งใจเอาไว้ว่าหลังจากจบแล้วเขาจะไปทำอะไรรวมไปถึงคุณหมอจะสรุปให้ดูด้วยนะคะว่าจากการพูดคุยกับน้องๆในวันนั้นเนี่ยนะคะได้ไอเดียอะไรใหม่ๆหรือว่ามีความหวังอะไรเกิดขึ้นในวงการเกษตรบ้านเราบ้างไปดูกันค่ะคนอื่นล่ะคะมีใครวางแผนยังไงบ้างค่ะสำหรับตัวหนูเองนะคะหนูก็มีแนวคิดที่ว่าหนูอยากจะทำงานในส่วนของปลายน้ำก่อนก็คือในเรื่องของการตลาดการตลาดสินค้าเกษตรค่ะคือหนูก็พูดไปก่อนหน้านี้แล้วไงคะว่าคือปัญหาของเราคือเราไม่มีการส่งต่อข้อมูลคือในส่วนของปลายน้ำค่ะมีการขายสินค้าให้แก่ผู้บริโภคใช่ไหมคะแล้วผู้บริโภคคอมเพลนมาอย่างนี้ค่ะเราไม่มีการสื่อสารระหว่างทางจนถึงผู้ผลิตปลายน้ำผู้ผลิตต้นน้ำค่ะคือหนูอยากเป็นคนนึงที่ส่งต่อข้อมูลตรงนี้แล้วก็ไปแก้ไขในส่วนของปลายน้ำเองแล้วในอนาคตค่ะต่อไปหนูก็อยากที่จะมีฟาร์มเป็นของตัวเองเป็นต้นแบบของเกษตรกรค่ะคือหนูว่าอยากจะกลับไปพัฒนาที่ร้อยเอ็ดค่ะคิดแล้วยังครับว่าฟาร์มอะไรครับคือหนูกะว่าจะทำเป็นฟาร์มเกษตรผสมผสานค่ะอยากที่จะมีทั้งปลูกข้าวทำสวนแล้วก็ตอนนี้ก็เราก็มีเลี้ยงสัตว์อยู่แล้วค่ะเลี้ยงวัวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ค่ะคือมันสามารถสร้างรายได้ได้ค่ะแล้วก็สิ่งนี้ค่ะคือมันเป็นแนวทางอย่างหนึ่งค่ะในการที่เราจะบอกคนอื่นบอกต่อค่ะคือเราไปทำเองแล้วเห็นผลแล้วก็เราก็นำสิ่งนี้ค่ะไปถ่ายทอดแล้วก็ส่งเสริมคนอื่นซึ่งเขาก็จะกลับมาเชื่อเราเองค่ะซึ่งนี้ก็เลยเป็นแนวทางที่หนูอยากจะทำในอนาคตค่ะเป็นแนวคิดที่ดีนะคะก็ต้องบอกเขาว่าเราเรียนด้านนี้มาโดยเฉพาะนะบางทีเวลาไปให้ข้อมูลชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะเชื่อเราด้วยในส่วนหนึ่งนะคะคนอื่นล่ะคะมีใครทำอะไรใช่แล้วก็อย่างหนูนะคะหนูเป็นเด็กต่างจังหวัดค่ะที่มาจากครอบครัวที่ไม่ได้มีพื้นฐานทางด้านการเกษตรค่ะแต่หนูก็ชอบที่อยากจะเรียนรู้ทางด้านการเกษตรเพราะหนูเห็นว่างานทางด้านเกษตรเป็นงานที่ท้าทายเราคิดว่าถ้าเราประสบความสำเร็จงานทางด้านนี้ได้ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของตัวเองค่ะแล้วหลังจากที่หนูได้มีโอกาสไปฝึกงานหลากหลายสถานประกอบการค่ะแล้วหนูได้มีโอกาสลงในส่วนของต้นน้ำเป็นส่วนใหญ่จึงทำให้หนูคิดว่าหนูอยากจะเป็นนักการส่งเสริมการเกษตรค่ะคอยให้ความรู้กับเกษตรกรหนูอยากแก้ไขปัญหาของเกษตรกรตั้งแต่ต้นน้ำค่ะอยากให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพตั้งแต่ต้นน้ำเลยเพราะว่าถ้าของดีมีคุณภาพแต่ต้นน้ำมูลค่าหรือคุณค่าของสินค้าก็จะเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะส่งต่อไปยังห่วงโซ่อุปทานในส่วนไหนเขาก็จะมีคุณค่าในตัวเองค่ะขอเป็นข้อต่อที่มีคุณภาพครับผมสำหรับผมเองเนี่ยพอจบใช่ไหมครับก็ตั้งเป้าไว้ว่าก็ทำงานแล้วก็พัฒนาตัวเองนะครับเป็นนักธุรกิจเกษตรก่อนนะครับแต่ผมมองว่าสิ่งนึงที่สำคัญในภาคเกษตรคือเรื่องคนผมก็อยากจะผันตัวเองนะครับมาทำงานในเรื่องของการสร้างคนครับผมในภาคเกษตรให้เขามีความรู้อย่างที่เรารู้
แล้วก็ต่อยอดให้เก่งกว่าเราให้ได้ครับผมรูปแบบไหนอะคะเป็นนักวิชาการหรือเป็นนักผู้สร้างแรงบันดาลใจถ้าเปรียบถ้าจะให้เห็นภาพก็อย่างเช่นอาจารย์มนตรีครับครับผมท่านจะเป็นคนที่สร้างคนได้เก่งมากครับผมก็อยากจะดำเนินรอยตามท่านครับมีไอดอลแล้วครับค่ะคือจะมัลติพลายจะเพิ่มจำนวนนักนวัตกรรมการเกษตรให้มากขึ้นใช่ครับเพราะประเทศนี้ยังขาดเยอะครับส่วนผมนะครับก็ผมเป็นเด็กชนเผ่าใช่ไหมครับที่ครอบครัวก็ทำการเกษตรอยู่แล้วก็ผมก็อยากมีเมื่อจบแล้วนะครับผมก็อยากจะกลับไปพัฒนาชุมชนของตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมให้ความรู้ครับให้เกษตรกรเข้าใจว่าเราควรผลิตสินค้าแบบไหนให้ตรงตามความต้องการนะครับแล้วก็เมื่อทำงานในส่วนนี้แล้วผมก็อยากจะมีฟาร์มเหมือนที่มีนกล่าวก็คือเหมือนกับว่าผมนะครับอยากจะเป็นฟาร์มเกษตรตัวอย่างที่จะทำให้เกษตรกรนะครับสามารถเข้ามาดูและเรียนรู้เกี่ยวกับฟาร์มผมได้เพื่อที่จะสามารถนำกลับไปพัฒนาสินค้าของตนเองนะครับแล้วก็พัฒนาชุมชนพัฒนาตนเองซึ่งผมก็เชื่อนะครับว่าถ้าหากเราพัฒนาจากจุดเล็กๆไปยังจุดใหญ่ๆแล้วเมื่อจุดเล็กๆหลายๆจุดมารวมกันเนี่ยเกษตรกรในประเทศไทยเราก็จะพัฒนาแล้วก็ยั่งยืนต่อไปครับอันนี้เจ๋งนะคือสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นที่จะไปบอกเขาว่าอย่าไปเผาสังข้าวโพดเราทำฟาร์มไร่ข้าวโพดแล้วจัดการให้เขาเห็นเลยใช่ครับถูกไหมครับค่ะเขาเห็นเขาถึงจะเชื่อใช่ครับถ้าพูดเฉยๆเขาอาจจะไม่เชื่อใช่ครับใช่ไหมครับแล้วเมื่อกี้ตอนพูดตอนต้นเผาไม่ดีอย่างนู้นเนี่ยมันไม่ดียังไงเนี่ยก็คืออย่างที่บอกครับหนึ่งก็คือเมื่อเผาเสร็จใช่ไหมครับหนึ่งดินจะมีความร้อนซึ่งความร้อนเนี่ยจะส่งผลต่อพืชที่ต่อการเจริญเติบโตครับทำให้อาจจะพืชเจริญเติบโตได้ไม่ดีกว่าจะปลูกรอบหน้ามันก็หายร้อนแล้วอ่ะใช่ครับก็อย่างมันเกิดความร้อนสะสมในดินนะครับอาจจะทำให้ส่งผลกระทบเนี่ยก็เมื่อปลูกนะครับไม่ใช่ว่าเดือนหน้าจะปลูกแต่เกษตรกรนะครับจะเผาอย่างเช่นเผาวันจันทร์นะครับก็จะทำการปลูกอาทิตย์หน้าเลยอะไรมาเนี่ยครับแล้วก็จะส่งผลในระยะเร็วกว่าหมายถึงว่าครอบต่อไปผลผลิตจะถอยลงใช่ครับผมโอ้แล้วถ้าไม่เผาให้ทำยังไงก็คือ1นะครับไม่เผาใช่ไหมครับ1ตอสังนะครับสามารถนำมาเป็นปุ๋ยอินทรีย์ได้เมื่อมีการสับเล็กๆลงแล้วถ่ายพลดินอ่ะเมื่อเกิดการย่อยครับตัวสังครับก็จะมีธาตุอาหารที่ดูดขึ้นไปจากพืชอยู่จากในดินอยู่นะครับก็จะทำให้เมื่อเกิดการย่อยสลายลงไปนะก็พืชเมื่อเราปลูกลงไปนะครับก็จะสามารถนำอินทรีย์นะครับกลับมาใช้ได้แต่อาขาคนอื่นเขาบอกว่าแต่มันช้า มันไม่ทันใจโกเลยอ่ะ นี่แหละครับก็คือทำตัวอย่างของผมนะครับก็คือเหมือนกับว่าให้เขามาเรียนรู้ผมนะแล้วนำไปใช้เราทำให้เห็นเลยใช่ครับผมก็อยากจะทำให้เห็นว่าที่จริงแล้วการทำเกษตรมันก็ไม่ได้ยากเสมอไปแต่ถ้าเราสามารถขมวดต่างๆไม่ว่าการจัดการแล้วพัฒนานวัตกรรมเงี้ยครับมาใช้ก็จะสามารถพัฒนาตัวเกษตรกรเองแล้วตัวสินค้าแล้วพัฒนาเกษตรกรประเทศไทยได้ด้วยครับนัดใช่ไหมครับใช่ครับถ้านัดทำได้นะจะมีอานิสงส์กับคนภาคเหนือคนเชียงใหม่เขาจะให้รางวัลเลยครับถ้าโนเบลไพรส์จังหวัดเชียงใหม่โอ้โหเยี่ยมเลยนะสำนึกรักบ้านเกิดด้วยกลับไปพื้นที่ของตัวเองไม่ต้องพูดเลยมากเลยทำเลยพูดน้อยต่อยหนักนะแล้วก็เดี๋ยวรอดูผลงานนะคะอ่ะน้องตั้มใช่ไหมน้องตั้มนะก็ความฝันเลยก็อยากเห็นโลกครับก็คืออยากไปเปิดโลกทัศน์ของตัวเองว่าในมุมมองของไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศไม่ว่าจะภาคภูมิภาคต่างๆครับมุมมองด้านการเกษตรเขาเป็นยังไงแล้วก็อยากจะได้รับโอกาสครับก็คือถ้ามันเก็บเกี่ยวประสบการณ์ความสามารถที่มากพอครับก็อยากจะไปต่างประเทศครับแล้วก็ไปดูว่าการเกษตรของเขาเป็นยังไงมุมมองเพราะว่าจริงแล้วการเกษตรก็เป็นภาพใหญ่ก็คือเป็นความมั่นคงทางอาหารอยู่แล้วครับก็คือไปดูว่าอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับคืออยากสรรหาสิ่งที่เหมาะสมไม่ว่าจะภายในประเทศที่มีอยู่หรือว่าภายนอกประเทศที่เขากำลังสร้างอยู่ครับเข้ามาพัฒนาประเทศของเราครับแล้วก็อีกด้านนึงก็คือการที่ไปดูตลาดของเขาครับว่าเขาต้องการอะไรครับแล้วก็กลับมาบอกเกษตรกรของไทยครับว่าตลาดโลกเพราะว่าสินค้าเกษตรก็เป็นสินค้าที่ประเทศไทยส่งออกเยอะครับก็เลยกลับมาบอกว่าเราควรผลิตอะไรเพื่อส่งออกให้กับความต้องการของโลกนี้ครับก็อาจจะเป็นถ้าเป้าหมายสูงสุดอาจจะเป็นอยู่หอการค้าก็อยากจะเป็นคนที่คอย
วิเคราะห์ตลาดให้กับทางเกษตรกรอีกทีนึงครับไม่ใช่ไปแล้วไปเลยนะไม่ไปต่างประเทศแล้วไม่จ่ายไม่ใช่ไปเอาข้อมูลมาจะเสริมอะไรหรือเปล่าเมื่อกี้เห็นก็เสริมที่ตั้มพูดหนึ่งครับว่านักนวัตกรรมการจัดการเกษตรเนี่ยไม่ใช่แค่คิดนวัตกรรมแต่ยังตั้มบอกคือเราต้องเลือกสรรแล้วก็หานวัตกรรมที่เหมาะสมเนี่ยมาแอพพลายมาใช้ให้กับเกิดประโยชน์กับสิ่งที่เราทำให้ได้ครับผมคือสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นที่จะไปบอกเขาว่าอย่าไปเผาสั่งข้าวโพดเราทำไล่ข้าวโพดแล้วจัดการให้เขาเห็นเลยเขาเห็นเขาถึงจะเชื่อถ้าพูดเฉยๆเขาอาจจะไม่เชื่อผมฟังน้องๆเนี่ยหมายถึงว่านักนวัตกรรมการจัดการเกษตรคือมองภาพใหญ่ก่อนเห็นนั้นไหมฮะมองภาพใหญ่วิเคราะห์ก่อนคิดก่อนจับประเด็นปัญหาก่อนตั้งโจทย์ตั้งเป้าหมายแล้วหาวิธีเอาองค์ความรู้ที่เรียนมาใช่นวัตกรรมการเกษตรการจัดการเกษตรนี่มันหมายถึงว่าไม่ได้คิดแต่เรื่องผลิตอย่างเดียวใช่ไหมใช่ครับคือหมายถึงต้องคิดให้ครบวงจรถูกต้องอย่างนั้นหรือเปล่าครับผมแล้วที่เรียนนี่เรียนครบวงจรไหมครับครบวงจรครบเลยเหรอครับต้องให้มีคือส่วนใหญ่เท่าที่หมอเห็นเนี่ยคนไปเรียนเกษตรก็คือเรียนว่าจะผลิตยังไงให้ดีใช่ไหมครับจะมีโน้ตฮาวในการผลิตยังไงหลักการเป็นยังไงเรื่องปุ๋ยเป็นยังไงเรื่องดินอะไรแต่ตลาดเป็นไงไม่เกี่ยวธุรกิจเป็นไงไม่เกี่ยวแล้วว่าคณะนี้เขาสอนไหมฮะเรียนไหมครับสอนค่ะคือของเราอ่ะจะสอน3หลักด้วยกันค่ะก็คือจะมีเรื่องของธุรกิจเกษตรค่ะเรื่องของวิทยาศาสตร์แล้วก็เรื่องของนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีค่ะซึ่งอันเนี้ยค่ะทำให้เราแตกต่างสร้างความแตกต่างให้แก่คณะของเราค่ะซึ่งสิ่งเนี้ยแหละค่ะมันทำคือตัวหนูเองค่ะคิดว่าคือปกติแล้วค่ะเราอาจจะรู้ในเรื่องของวิทยาศาสตร์อย่างเดียวค่ะรู้ในเรื่องของการบริหารอย่างเดียวรู้ในเรื่องของการตลาดอย่างเดียวค่ะแต่ว่าคณะของเราค่ะคือหล่อหลอมอะค่ะทุกอย่างค่ะเข้าด้วยกันค่ะคือเรียนครบวงจรครับผมตั้งแต่ต้นน้ำปางน้ำปลายน้ำข้าวไข่เช่นอันนี้เป็นเหตุไหมว่าตลอด4ปีไม่มีปิดเทอมคือมันเรียนเยอะกว่าเขาครับก็เลยช่วงปิดเทอมก็ต้องเรียนด้วยฝึกงานด้วยครับเพราะว่าถ้าเรียนแต่ผลิตอย่างเดียวอาจจะแต่ละปีก็คงจะมีเวลาไปปิดเทอมได้บ้างนะครับนี่เรียนเยอะมากใช่ไหมครับเพราะออกสู่ชีวิตจริงมันก็ไม่มีปิดเทอมเหมือนกันนะก็ทำงานกันบางที7วันด้วยซ้ำนะคะแต่ถ้าที่คุยกันมาเนี่ยไม่แน่อาจจะเปลี่ยนไอเดียนะคุณหมอที่ว่าจะไปทำนู่นทำนี่เดี๋ยวจะรวมกันตั้งบริษัทเลยนะคะปัญญาพิวัฒน์ข้าวไทยใครจะไปรู้นี่ไงอย่าลืมมาเรียกขอแบ่งกำไรด้วยแบบนั้นนะคะคุณหมอมีอะไรอยากจะสรุปรวบรวมไหมคะจากการที่เราคุยกันในวันนี้ไอเดียของน้องๆอะค่ะก็อยากพูดว่าฟังน้องๆ6คนเนี่ยนะครับต้องพูดว่าสรุปคำเดียวว่าคือผมมีความหวังมีความหวังกับอนาคตของเกษตรไทยค่ะเพราะว่าผมเห็นตัวเลขผมสนใจเรื่องเกษตรบ้านเราเนี่ยเห็นตัวเลขมาแล้วรู้จำนวนด้วยว่าบัณฑิตที่จบด้านเกษตรปีหนึ่งเท่าไหร่เยอะมากนะครับแต่มันน่าแปลกใจว่าไม่ว่าจะจบมาเท่าไหร่นะปริญญาเอกก็เยอะปริญญาโทก็ไม่น้อยปริญญาตรียังไม่ต้องพูดถึงแต่ดูเหมือนมันไม่ส่งอิมแพคไม่มีแรงขยับที่จะทำให้ภาคการเกษตรเราพัฒนาขึ้นนะครับโดยหลักคิดคอมมอนเซนส์ผมก็คือแสดงว่าที่ผ่านมาที่ทำเนี่ยมันต้องทำผิดถ้ามันทำถูกวิธีมันต้องไม่เป็นอย่างนี้ถูกไหมครับถ้ามันถูกวิธีมันต้องมีแต่ขึ้นใช่ไหมฮะนี่ผมมีความหวังแล้วก็การเฝ้าดูพัฒนาการภาคการเกษตรของผมมันจะจากนี้ไปมันจะเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเพราะมันจะมีนักการเกษตรรุ่นใหม่ที่ผ่านวิทยายุทธด้านนวัตกรรมการเกษตรผมเห็นเด็กรุ่นนี้ตั้งแต่ปีหนึ่งเวลานี้เห็นปีสี่อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเขาจะจบเป็นบัณฑิตนะครับคือเห็นตั้งแต่เขาเริ่มปลูกนี่เขากำลังจะเกี่ยวต่อไปผมจะดูว่าเวลาไปชิมแล้วมันจะอร่อยจะหวานขนาดไหนก็จะดูว่าเมื่อเราเปลี่ยน approach ใหม่เปลี่ยนแนวการจัดการการเกษตรใช้แนวนวัตกรรม
นะครับมองด้านการเกษตรไม่ใช่กระโดดลงไปในรายละเอียดโดยไม่มองภาพใหญ่ผมฟังน้องๆเนี่ยหมายถึงว่านักนวัตกรรมการจัดการเกษตรคือมองภาพใหญ่ก่อนอย่างนั้นไหมฮะมองภาพใหญ่วิเคราะห์ก่อนคิดก่อนจับประเด็นปัญหาก่อนตั้งโจทย์ตั้งเป้าหมายแล้วหาวิธีเอาองค์ความรู้ที่เรียนมาว่าจะจัดการอย่างไรให้บรรลุเป้าหมายที่หวังใช่ไหมครับผมชอบแนวนี้นะ คือไม่เฉพาะการเกษตรทุกสาขาวิชาถ้าใช้แนวแบบนี้เนี่ยมันจะเห็นการพัฒนาค่ะมันจะเห็นการพัฒนาค่ะแล้วผมอยากเห็นเยาวชนรุ่นใหม่ถ้ารักการเกษตรผมอยากให้เรียนแบบนี้ค่ะคือเรียนแบบครบวงจรเรียนแบบคิดเป็นตั้งโจทย์เป็นแล้วก็สังเคราะห์เป็นนะครับถ้าได้อย่างนั้นเนี่ย138ล้านไร่มันคงไม่ทำเงินแค่ 1.5 ล้านล้านมันน้อยเกินไปถูกไหมครับด้วยคนต้องเกือบ20ล้านคนพื้นดิน 43% ของที่ดินในประเทศไทยมันควรจะอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยต้องทำได้ไม่น้อยกว่ามาเลย มาเลย์เขาทำได้เท่าตัวหนึ่งของคนไทยเฉลี่ยจริงๆเราควรจะทำได้มากกว่ามาเลย์เป็นไปได้ไหมครับเราทำได้มากกว่ามาเลย์ต้องเป็นไปได้ต้องเป็นไปได้คุณปูเชื่อไหมผมเคยคำนวณ นะครับค่ะเพราะผมใกล้ชิดกับด้านปศุสัตว์ฟาร์มหมูฟาร์มไก่ไข่พื้นที่ไร่ต่อไร่เท่ากันฟาร์มหมูเนี่ยนะครับจะให้เจเนเรตรายได้เนี่ยมากกว่าข้าวนะครับ35เท่าต่อปีนะครับต่อไร่ต่อปีถ้าไก่ไข่เนี่ยมากกว่าประมาณ100เท่าเพียงแต่พูดอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าทุกคนต้องแห่ไปเลี้ยงหมูไปเลี้ยงมันก็ต้องใช้หลักนวัตกรรมการเกษตรดูตลาดก่อนว่าตลาดมันรองรับได้เท่าไหร่จะขยายก็ขยายตามนั้นใช่ไหมฮะหลักของนวัตกรรมการเกษตรเพราะฉะนั้นก็จะบอกว่าตั้งตาคอยยังคอยดูว่าผลผลิตของคณะนวัตกรรมการเกษตรเนี่ยรุ่นแรกออกไปแล้วกี่คนนะครับรุ่นนี้จบ36แต่4ปีมี100กว่า170กว่าแต่ว่ารุ่นหลังๆก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็อยากพูดว่าฟังน้องๆ6คนเนี่ยนะครับต้องพูดว่าสรุปคำเดียวก็คือผมมีความหวังมีความหวังกับอนาคตของเกษตรไทยเกษตรนี่จะเปลี่ยนต้องเปลี่ยนอิมเมจนะคือไม่ใช่หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเห็นแล้วหน้าจิตใจห่อเหี่ยวหน้าสงสารหน้าสังเวชต้องเปลี่ยนนะฮะเกษตรกรเมืองนอกนี่ในยุโรปในญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหเท่ระเบิดเท่จริงๆใช่าอาจจะเป็นคนจำนวนหนึ่งยังไม่สามารถที่จะส่ง impact ในแมสได้นะคะอาจจะต้องใช้เวลาแต่เชื่อค่ะว่าถ้าน้องๆมั่นใจแบบนี้นะคะแล้วก็รวมพลังกันจริงมันต้องเป็นไปได้อยู่แล้วคือถ้าเคยดูหนังเรื่อง300ไหมครับนักลบ300คนแค่300คนเนี่ยแต่เขามัดกันเป็นหนึ่งนะฮะและศักยภาพสูงมากๆถูกไหมฮะนี่30กว่าคนนักนวัตกรรมการจัดการเกษตรรุ่นแรกออกไปถ้าเพอร์ฟอร์มโชว์ศักยภาพให้เต็มที่นะครับในตลาดในวงการเขาก็จะมองว่าอ่ะน้องมิ้นจบที่ไหนเนี่ยใช่ไหมฮะนักจบจากที่ไหนมาต้อมใช่ไหมต้อมจบจากที่ไหนมานะครับยิ่งโชว์ฝีมือโชว์ผลงานเยอะยิ่งจะเป็นอานิสงส์แก่ประเทศนี้จะทำให้เด็กที่เขารักการเกษตรอยากจะเดินบนเส้นทางเดียวกับที่เรารุ่นพี่เคยเดินมานะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้นี่คุณหมอนี่ศึกษาเรื่องนี้เยอะมากนะคะน้องอยากจะบอกนี่ยิ่งกว่าปริญญาเอกอีกเพราะคุณหมออ่านหนังสือเยอะแล้วก็เป็นคนที่ค้นคว้าข้อมูลแบบในเชิงลึกนะคะแล้วเราก็จะได้ไอเดียบ่อยๆที่ผมเรียนรู้ก็คือผมเรียนรู้จากเกษตรกรผมมีเพื่อนสนิทเป็นชาวนาหลายคนดินั่งคุยกับคุณหมอได้ทั้งวันเลยนะคะคือ
หลายเรื่องไม่ใช่แค่เกษตรอย่างเดียวนะคะยังมีอีกหลายมุมมองที่เป็นแฟนรายการของเราเนี่ยดูกันอยู่ด้วยนะคะอยากให้น้องๆสรุปนิดนึงใครเป็นตัวแทนก็ได้มีอะไรอยากจะพูดในฐานะที่กำลังจะเป็นบัณฑิตบอกคนที่นั่งดูอยู่ตอนนี้มีเมสเซจอะไรที่อยากจะส่งถึงเขาไหมคะอ่ะมีใครใครเป็นตัวแทนครับก็ฝากถึงน้องๆนะครับที่มีความสนใจแล้วก็มีความรักทางด้านการเกษตรครับก็จริงๆแล้วที่ต้องกล่าวว่าที่ขอแทนเป็นพี่นะครับถ้าพวกพี่มีทุกวันนี้ได้ครับก็เกิดจากเบ้าหลอมที่ดีครับก็คือทางคณาจารย์ทางหลักสูตรทางคณาจารย์วางไว้ให้ครับก็อยากจะไม่ต้องกลัวครับว่าประเทศการเกษตรจะเป็นสิ่งที่ลำบากครับเพราะว่าไม่หนักเกินไปใช่ไหมไม่หนักเกินไปครับไม่ใช่เหมือนเดิมไม่ต้องมีติดเทอมก็สนุกใช่ไหมครับใช่ครับก็จะดูตลอดทั้งเทปพวกพี่ก็ยิ้มกันตลอดก็อยากให้เข้ามาลองมาเป็นนักจัดการเกษตรเหมือนพวกพี่ครับแล้วก็เป็นความหวังอีกเป็นแรงผลักดันเล็กๆอีกแรงนึงครับสำหรับวงการเกษตรไทยอาจจะเล็กตอนนี้แต่ถ้าเราเติบโตเราก้าวเข้ามาไปเติบโตไปด้วยกันครับความหวังแล้วก็การสร้างการพัฒนาครับก็จะเป็นไปได้เร็วมากยิ่งขึ้นครับก็อย่าลืมนะครับพี่ฝากคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตรไว้ให้น้องๆคิดในใจอีกหนึ่งคณะด้วยนะครับนี่โอ้โหปรบมือให้เลยครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากเป็นนักประชาสัมพันธ์ด้วยที่เป็นได้หลายอย่างมีคนอื่นอยากจะเสริมไหมหรือว่าตรงไหนปิดท้ายไหมอ่ะผู้หญิงหน่อยไหมอ่ะคนนั้นหน่อยนิดนึงน้องมิ้นน้องมิ้นทั้งน้องมิ้นนะค่ะสำหรับตัวหนูเองค่ะก็อยากจะบอกว่าการเกษตรของเราค่ะไม่ใช่อะไรที่หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินอีกต่อไปแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้ค่ะเรามีนวัตกรรมใหม่ๆหลากหลายเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากมายนะคะมาช่วยในการพัฒนาเกษตรของเราค่ะซึ่งต่อไปค่ะเราก็จะเป็นเกษตรที่ใส่สูตรค่ะซึ่งทุกคนก็จะภาคภูมิใจในการเป็นเกษตรของเราอีกค่ะเกษตรกรสังคมนะที่ใส่สูตรเกษตรนี่จะเปลี่ยนต้องเปลี่ยนอิมเมจนะคือไม่ใช่หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเห็นแล้วหน้าจิตใจห่อเหี่ยวหน้าสงสารหน้าสังเวชต้องเปลี่ยนนะฮะเกษตรกรเมืองนอกนี่ในยุโรปในญี่ปุ่นนี่โอ้โหเท่ระเบิดเท่จริงๆใช่ไหมฮะเป็นเกษตรรุ่นใหม่นะฮะเป็นแบบแนวที่น้องๆพูดมาเลยฮะถ้าเราไปขนาดนั้นได้นี่โอ้โหเมืองไทยนี่เรียกว่าชีวิตประชาชนจะดีกว่านี้อีกเยอะคือรวยคุณภาพชีวิตดีเว้ยนั้นเถอะเป็นเกษตรกรแล้วมีความสุขอยู่กับไร่อยู่กับนาอยู่กับธรรมชาติใช่ไหมคะปิดท้ายขอประเด็นเรื่องสื่อนิดนึงไหนๆเราก็เป็นสื่อด้วยนะคะตรงนี้เวลาทางเหลือตรงนี้น่ะน้องๆอยากให้สื่อนำเสนอในมุมของการเกษตรยังไงไหมเพราะทุกวันนี้นะคนก็จะรับรู้อย่างเดียวเลยว่าโอ้มีปัญหาราคาตกต่ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีตลอดสื่อทำยังไงดีถึงจะทำให้ภาพลักษณ์ของการเกษตรไทยเปลี่ยนแปลงไปด้วยปิดท้ายตรงนี้นิดเดียวจริงๆสื่อก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่พี่ได้กล่าวมาว่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่มันออกไปให้ทุกคนได้รับรู้นะครับจริงๆแล้วสื่อเนี่ยควรจะวิเคราะห์นะครับมีบทวิเคราะห์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเกษตรกรเจอปัญหานี้แล้วจะเป็นปัญหาที่ซ้ำซ้อนต่อไปจริงต้องมีบทวิเคราะห์ว่าจริงๆแล้วถ้าเจอปัญหานี้จะมีวิธีไหนที่มาช่วยได้นะครับไม่ใช่ว่าบอกว่าปัญหานะมันก็คือปัญหาแต่ไม่ได้บอกทางแก้อย่างเงี้ยครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือการเชิญเครือข่ายที่ประสบความสำเร็จนะครับเกษตรกรที่ประสบสำเร็จออกมาให้สังคมได้เห็นว่าการทำเกษตรประสบความสำเร็จจริงๆแล้วมันไม่ได้จบแค่ในด้านของธุรกิจครับแต่ในเชิงที่การใช้ชีวิตไม่ว่าจะนะครับขอชื่นชมการไต่ทองเนี่ยครับบริษัทมีความสุขไม่จำกัดอย่างเงี้ยครับคือเขาได้มีความสุขในการทำงานของเขาจริงๆครับก็อยากจะให้ทางสื่อเป็นอีกแรงผลักดันนึงที่ให้เห็นถึงตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในการทำเกษตรของไทยครับคุณครูดูเทรนด์เมืองนอกนะสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นประเทศแนวหน้าของเศรษฐกิจของโลกเดี๋ยวนี้เทรนด์หันมาทางเกษตรนะใช่หันมาเพราะอะไรครับเขาเห็นโอกาสอันยิ่งใหญ่ภาคการเกษตรถูกไหมครับคนประชากรโลกนี่ตอนนี้ 7,000 กว่าล้านใช่ไหมครับอีกไม่กี่ปีข้างหน้าก็จะขึ้นไปแตะ 8,000 9,000 ทุกคนต้องกินต้องใช้อีกเท่าตัวนึงครับต้องการอาหารอีกเท่าตัวนึงอีกเท่าเลยใช่ไหมครับแต่ที่ดินเราเบ่งขึ้นเพิ่มได้ไหมครับไม่ได้ปัจจัยการผลิตมีเท่าเดิมเท่าเดิมครับเพราะนั้นมันจะเลี้ยงคนประชากรโลกเพิ่มขึ้นได้นี่มันต้องเป็นไงฮะก็เพิ่มผลผลิตต้องประสิทธิภาพเพราะปัจจัยมันเท่าเดิมนะฮะแสดงว่ามันต้องใช้การจัดการและจัดการธรรมดาไม่ได้ด้วยต้องจัดการแบบแนวใหม่ต้องจัดการด้วยนวัตกรรม
ค่ะใช้พวกผม วันนี้สรุปปิดท้ายคือใช้พวกผม ที่พูดมาทั้งหมดนะคะวันนี้ก็คิดว่าน่าจะได้ไอเดียมุมมองของเด็กรุ่นใหม่นะคะแล้วก็คำแนะนำดีๆจากคุณหมอด้วยเพราะน้องๆบอกว่าวันนี้ได้แนวคิดใหม่เหมือนกันใช่ไหมจากการที่คุยกับคุณหมอนะคะเขาชมเลยบุคลิกดีมากเลยนะคะใช้ได้เลยดูดีมากๆเลยก็วันนี้ขอบพระคุณน้องๆทุกคนมากๆเลยที่มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็ขอให้โชคดีในการฝึกงานแล้วก็ออกไปสู่สนามจริงๆด้วยนะคะเป็นแรงผลักดันสำคัญของวงการเกษตรไทยในบ้านเรานะจ๊ะวันนี้ขอบคุณน้องๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะก็วันนี้ขอบคุณคุณหมอชัยด้วยนะคะขอบคุณครับขอบคุณค่ะสุดท้ายเลยก่อนจากกันค่ะสถานที่ที่เราได้นั่งคุยวันนี้ก็คือบ้านของน้องๆนะคะสถาบันการจัดการปัญญาพิวัฒน์นั่นเองสัปดาห์หน้าเรากลับมาใหม่นะคะจะคุยกันเรื่องอะไรเดี๋ยวรอดูกันวันนี้ทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับตลอด4ปีนะคะการเรียนการสอนของคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตรไม่เป็นเพียงแค่การเรียนในห้องเรียนไม่เป็นเพียงแค่การทำให้เป็นคนเก่งเรายังมุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นคนดีด้วยโดยผ่านกิจกรรมต่างๆของคณะทั้งในส่วนของการจัดกิจกรรมโฮมรูมกิจกรรม TSR ซึ่งเปิดโอกาสให้ท่านคณบดีท่านรองคณบดีและผู้บริหารตลอดจนคณะที่ปรึกษานะคะได้มีโอกาสมาพบปะนักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตและดูแลนักศึกษาตลอด4ปีที่อยู่ที่สถาบันแห่งนี้ค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะกิจกรรมของสถาบันอาทิเช่นกิจกรรมของสำนักกิจการนักศึกษาสำนักส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมและหน่วยงานอื่นๆในสถาบันก็จะเป็นตัวเสริมสร้างให้นักศึกษานั้นเป็นคนดีนะคะซึ่งเราเชื่อมั่นว่าการเป็นคนเก่งและเป็นคนดีนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาการเกษตรของประเทศไทยให้ก้าวหน้าต่อไปได้ค่ะและในฐานะที่นักศึกษาคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตรนั้นได้เรียนรู้ทั้ง3กลุ่มวิชาทั้งในเรื่องของวิทยาศาสตร์เกษตรการบริหารจัดการและธุรกิจเกษตรรวมถึงเรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัยเด็กๆจะสามารถเอาความรู้เหล่านี้มาบูรณาการและสามารถเป็นนักจัดการเกษตรที่ดีในอนาคตได้ค่ะดูเทรนด์เมืองนอกนะสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นประเทศแนวหน้าของเศรษฐกิจของโลกเดี๋ยวนี้เทรนด์หันมาทางเกษตรนะหันมาเพราะอะไรครับเขาเห็นโอกาสอันยิ่งใหญ่ภาคการเกษตรคนประชากรโลกนี่ตอนนี้ 7,000 กว่าล้านใช่ไหมครับอีกไม่กี่ปีข้างหน้าก็จะขึ้นไปแตะ 8,000 9,000 ทุกคนต้องกินต้องใช้อีกเท่าตัวนึงครับต้องการอาหารอีกเท่าตัวนึงเท่าเลยใช่ไหมครับแต่ที่ดินเราเบ่งขึ้นเพิ่มได้ไหมครับไม่ได้ปัจจัยการผลิตมีเท่าเดิมเท่าเดิมครับเพราะฉะนั้นมันจะเลี้ยงคนประชากรโลกเพิ่มขึ้นได้นี่มันต้องประสิทธิภาพเพราะปัจจัยมันเท่าเดิมแสดงว่ามันต้องใช้การจัดการและจัดการธรรมดาไม่ด้วยไม่ได้ด้วยต้องจัดการแบบแนวใหม่ต้องจัดการด้วยนวัตกรรม